ันนี้คือการทดลองเสื้อ GQ นะครับตามที่ต่อฟีโนมานะครับมันจะไม่ซึมน้ำก็คือว่าถ้าโดนคราบกาแฟเราก็เอาน้ำล้างออกได้เลยถ้ามันเปื้อนครับพวกก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับไม่เป็นไรครับก็สะบัดออกสวัสดีครับวันนี้พบกับการรีวิวเสื้อ GQ Best White Shirt นะครับ 100% เขาบอกว่ามันเป็นพรีเมียมครับตอนนี้ผมซื้อมาที่โรบินสันนะครับเป็นช็อป GQ เคยเดินผ่านบ่อยๆแต่ว่าไม่ได้พิศวาสเสื้อผ้าเขาจนดูโฆษณาพี่ต่อฟีโน่นะครับเขาบอกว่ามันเป็นเสื้อขาวที่รวมทุกนวัตกรรมซึ่งดูในโฆษณาเข้าน้ำมาเทราดเลยคือน้ำแม่งไหลนี่คือผมใส่อยู่ตัวนึงนะผ้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของเสื้อขาวที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะครับคือมันกันเปื้อนล้างออกง่ายเนี่ยน้ำเทใส่ในโฆษณาเทใส่อะผมคิดว่าเขาตัดต่อเพราะอะไรเพราะน้ำมันไม่ได้ซึมเข้าเสื้อเลยคือมันไหลออกเหมือนคุณเอารถไปเคลือบพวกเซรามิกพวกกันน้ำอะปกคอไม่เหลืองอันนี้คือปัญหาสำคัญของเสื้อเชิ้ตสีขาวปกคอชอบเหลืองนะครับแล้วมันก็ซักออกยากกระดุมเขาบอกแข็งแรง10เท่าคือกระดุมอย่างเงี้ยมันชอบหลุดดูจากการเย็บเนี่ยเขาก็เย็บออกมาได้ดีนะครับอันนี้เขาเอาพวกหนังสืออะไรมาห้อยมันไม่ได้แข็งแรงมากจะต้องไปโหนไปอะไรแต่หมายถึงว่ามันจะแข็งแรงกว่าเสื้อปกติใน10เท่าไม่ทิ้งคราบเหงื่อแบบเนี้ยเวลาเราใส่ใช่ไหมมันจะมีคราบเหงื่อตรงนี้เวลาเราเดินอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ทิ้งคราบเหงื่อนะครับยับยากไม่ต้องรีดอันนี้เห็นด้วยครับเสื้อตัวนี้นะครับผมใส่มาวันที่3นะยังไม่ซักเลยใส่ลองเอาไปนอนนะครับหรือเอาไปลองพับเสื้ออย่างเงี้ยพับแขนเสื้ออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูข้างหลังผมดิที่มันไม่ได้เรียกว่าเรียบเว้ยแต่มันไม่ยับเท่าเสื้อตัวอื่นเวลาเราพับแขนเสื้ออย่างนี้ใช่ป่ะตรงนี้มันจะยับมากเว้ยแล้วพอเราเอามาเงี้ยครับมันก็ยังแบบดูดีอยู่อ่ะอันนี้ผมพับมา3วันแล้วนะครับนี่เขาเรียกว่ามันคืนทรงเสื้อแล้วเสื้อที่อยู่ช็อปที่ผมลองครับเขาก็ไม่ได้รีดนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากเนี๊ยบก็ต้องรีดแหละแต่หมายถึงว่าถ้ามันไม่ทันจริงๆครับหยิบมาใส่มันก็ยังดูดีเห็นไหมมันยังดูแบบเรียบเนี๊ยบยับยากก็มันก็ยับแหละแต่คือมันคืนเร็วนะครับแล้วก็นี่มีแน็กชาลีเฮ้ยเสื้อมันดีตื่นเต้นสรรพคุณมีหลายๆคนมารีวิวนะครับอันนี้สรรพคุณอีกสรรพคุณนึงกล่องสวยเหมาะสำหรับเป็นของขวัญนี่ไม่น่าจะใช่นี่ผมแกะไปแล้วตัวนึงผมใส่อยู่ตัวนึงนะอันนี้3วันแล้วนะครับไซส์45เวลาเดินเข้าไปช็อปครับถ้าคุณถามหาเสื้อตัวเนี้ยไอ้เสื้อที่บอกเลยว่าเสื้อ GQ สีขาวที่พี่ต่อเขาโฆษณาเขาคือใครคือมือโฆษณาอันดับ1ของโลกนะครับพี่ต่อฟีโน่ก็บอกว่าเสื้อ GQ ที่พี่ต่อฟีโน่เขาโฆษณามันก็จะมีราวตากผ้าเยอะๆมีสีเดียวนะครับมีสีขาวสีเดียวเขาทำมาลองตลาดแล้วก็พอเวลาไปถึงบอกว่าเนี่ยอยากได้เสื้อแบบเนี้ยเขาจะมีพนักงานครับมาวัดไหล่ให้คุณครับวัดเสร็จไม่ถึง20วิเขาเดินไปหยิบมาให้เลยแล้วพอดีเป๊ะเลยนะครับเสื้อไม่ต้องไปลองให้เสียเวลาครับเขาหยิบมาให้แล้วเราก็ไปลองในห้องผมไปลองเสร็จปุ๊บพอดีเป๊ะเลยครับไม่แก้ไม่ได้ต้องไปลองเบอร์อื่นนะครับคือพอดีแขนเนี่ยพอดีทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยดูดิมันไม่บอกว่าไงผมเพิ่งเคยใส่เสื้อเชิ้ตที่ทรงดีแบบไม่อึดอัดไม่ได้ว่ารัดเชฟจนแบบดูเหมือนเราผอมอ่ะคือใส่แล้วมันดูล่ำดูปกคออะไรยังดูดีเห็นไหมอันนี้3วันนะปกคอยังไม่ยับนะครับผมก็ไม่มีคราบเหงื่อนะเนี่ยไม่มีคราบเหงื่อแกะครับนี่กล่องก็เป็นอย่างนี้ครับแกะนี่เป็นเสื้อแบบนี้เลยนี่ผมรถเป็นสันนะครับผมเป็นคนนึงที่หาเสื้อเชิ้ตแขนยาวใส่ได้ยากเพราะอะไรแขนมันชอบเต๋อเราเป็นคนสูงผมสูง183มันจะหาไซส์ใส่ได้พอดียากบางทีเบอร์ M นะถ้าผมไปซื้อยูนิโคนะครับเบอร์ M มันจะรัดมันทำให้แบบหัวนมเราแบบโผล่อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยดีงานเย็บเขาค่อนข้างดีนะครับปกคอเสื้อเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้หล่อนะแล้วข้อพิจารณาอย่างหนึ่งคือล้างหน้ายากนะครับเพราะว่าคอท่านครอบทิ่มนะครับแต่มันดีมันทำมาดีอ่ะนี่ครับเราแกะมาเขาก็จะมีพวกนี้พกมาดูดิงานดีป่ะนี่ตรงบ่าไหล่ด้านขวานะครับเขาจะมีนี่ด้วยเห็นไหมเนี่ยเป็น GQ ดูลายตะเข็บครับพกเองได้ปะดูครับตะเข็บเหมือนที่โฆษณาไว้เลยครับคือตะเข็บเขาแบบเย็บดีมากเอาแบบนี้ผมซื้อเสื้อเชิ้ตธรรมดาก็790-990ละไอตัวเนี้ยถ้ากระตกตัวละ1,000นะเพราะมันซื้อ1แถม1ซึ่งคุณสมบัติเยอะกว่าเสื้อเชิ้ตปกติดูดิดูงานครับแล้วกระดุมเขาแบบแข็งแรงมากเลยนะอันนี่มาพลิกมาด้านหน้าครับนี่คือด้านหน้านะครับจะมีกระเป๋าเสื้อฝั่งนี้แล้วก็ดูนี่ครับตรงกระดุมนี่เขาจะมีสีแดงนะครับเพราะว่าโลโก้เขาเป็นแดงอันนี้เนาะนี่ฮะป้าย GQ อันนี้วิธีการดูแลกับเสื้อเชิ้ตข้างในให้อยู่ด้านนอกแยกซักผ้าขาวซักมือหรือใช้เครื่องหมวดทะนุถนอมด้วยน้ำอุ่นแขวนเสื้อให้แห้งหลังซักเสร็จรีดเสื้อเพื่อความเรียบเสมอนี่ราคาครับ
แพงไหมฟุกผมว่าไม่แพงเพราะว่าเสื้อเกียร์ปกติที่ขายทั่วไปก็400-500แล้วที่ผมเห็นยูโรตัด FF อ่ะประมาณ500กว่าเฮ้ยแต่ FF ดีนะแบรนด์ FF ดีนะผมบอกเลยถ้าเกิดเราเพิ่มเงินอีก500เสื้อดีเลยนะโคตรเท่อะแล้วแบบมันเป็นสลิมที่แบบไม่ได้สลิมจนแบบถ้ามันสลิมมากอะเราหาเกงใส่ยากเพราะอะไรมันจะดูช่วงล่างเราใหญ่แล้วตัวเราจะแบบรีบถ้ามันสลิมมากอันนี้มันสลิมแบบพอดีถ้าเกิดคุณจะใส่เกงแบบนี้ใช่ไหมคุณใส่แบบนี้ใช่ไหมครับคุณจับแบบนี้จีบแบบนี้ครับแล้วทำอย่างนี้แบบนี้เห็นไหมแล้วคุณก็ยัดจะได้แบบนี้ไปดูโฆษณาคนถ่ายเอกสารยังเท่ยืนฉี่ยังหล่อผมเสื้อแม่งหล่อจริงเดี๋ยวผมยืนให้ดูเนี่ยถ้าเกิดคุณใส่เข็มขัดอะไรเงี้ยอันนี้ผมใส่3วันแล้วนะเสื้อแบบโหฟุกมีปัญหาป่ะเวลาซื้อเสื้อแขนมันจะชอบบางทีมันเลยหลุดที่แบบเราอยากเนี่ยบางทีมันเต๋อไปนี่พอดีเดะเขาวัดไหลมาครับใส่ผมพอดีทุกอย่างเลยนะประมาณนี้แล้วก็ด้านข้างๆครับเขาจะมีตรงนี้กันไว้ด้วยเป็นแถบสีแดงนี่เป็นลายของเขาว่าเนี่ยเป็นโลโก้ของเขาซึ่งปกติมันจะไม่มีไอ้ตัวนี้นะทำไว้เดี๋ยวเราจะเทสให้ดูครับเมื่อกี้คุณตุ๊กตาน้ำดื่มไหมผมขอกินน้ำสักแป๊บนึงครับเราจะเทครับคุณฟุกมันกันคาบดูนะฟุกเนี่ยฮะน้ำแม่งไหลไปอย่างงี้เลยครับเนี่ยฮะไม่เปียกแต่ถ้ามันอยู่นานๆอ่ะสมมติว่าขังนานๆนะที่จะขังไว้นานๆเลยเนี่ยผมขังไว้นานๆนะเนี่ยๆๆเล็กๆเนี่ยเห็นมั้ยน้ำมันยังเป็นเม็ดอยู่เลยอ่ะคือมันต้องใช้ในเวลาพักนึงอ่ะน้ำมันจะค่อยซึมแต่ถ้าคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินโอเลี้ยงแล้วมันหกอ่ะมันก็จะไหลหรือถ้าไม่ไหลเสร็จปุ๊บคุณกินน้ำใช่ป่ะคุณกินโอเลี้ยงไหลปุ๊บคุณเทน้ำลาดเลยเดี๋ยวผมจะเทเสื้อผมให้ดูนะครับดูนะอันนี้ผมใส่มา3วันแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งเปียกนะครับดูนะฮะเนี่ยแม่งไหลลงหมดเลยนี่มันเริ่มเกาะละเพราะมันเปียกเดี๋ยวเราจะทำการทดลองครับข้างนอกเดี๋ยวเราไปดูกันไปเอาละครับนี่คือการเทสจริงๆนะครับเราเห็นในโฆษณาแล้วใช่ไหมว่ามันสาดแล้วไม่เป็นไรอันนี้คือน้ำอะไรโค้กค่ะคุณลูกตาเคยดูเขาสาธิตแล้วใช่ปะแล้วมันเป็นยังไงมันไม่เปียกค่ะเรามีโค้กเราจะใช้โค้กนะครับสาดอะไรก็ได้ไม่ให้มันโดนกางเกงอ่ะสาดมาเขาเปียกอ่ะทะลุเข้าไปข้างในครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำล้างออกสะบัดอืมจะเอาน้ำล้างออกไม่ได้มันปล่อยไม่ได้เรามาสังเกตว่าน้ำมันจะไม่โดนอันนี้มันปล่อยไว้นานไงก็ออกอยู่นะใช่ไหมออกอยู่ออกอยู่ก็เป็นค่านิดนึงอันนี้ผมใส่มา3วันแล้วนะครับยังไม่ซักเดี๋ยวจะดูว่ามันไม่โดนน้ำแล้วนะแต่ลองดูเห็นไหมน้ำมันไม่ติดอ่ะนะสะบัดออกนอกจากว่าเราทิ้งแว่นไปมันจะเริ่มซึมแล้วว่าถ้าเราเทอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เป็นไรเห็นไหมเทเลยครับปุ๊บนี่อันนี้มันสาดเยอะไปครับผมขาวยังเริ่มเลยนะอืมก็ซักของนิดนึงนะครับโอเคไอ้พวกนี้น้ำไม่ติดนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับไปดูมาผมว่าถ้าเกิดคุณดูโฆษณาของพี่ต่อคุณจะวิ่งไปซื้อแบบผมคือเสื้ออะไรวะเนี่ยเสื้ออะไรวะเนี่ยเอางี้ผมมีเสื้อเชิ้ตอยู่ด้วยกันเป็น10ตัวนะสีขาวผมบอกตามตรงว่าผมประทับใจรูปทรงตัวนี้มากคือมันทำมาดูดีมันใส่แล้วมันสบายแล้วมันงานมันเนี้ยบคือใส่แล้วรู้เลยว่าคุณดูดีอ่ะมันไม่จำเป็นจะคุณต้องมีตังค์อ่ะแต่คือใส่ปุ๊บคุณดูดีแค่เสื้อเชิ้ตกางเกงสแล็คแค่นี้ก็ยังดูมีคลาสอ่ะแค่นี้เองนะครับสำหรับประสิทธิภาพผมบอกเลยว่าคุ้มมากที่ผมไปซื้อมัน1แถม1ไงมันตกตัวละ1,000เดียวเองผมค่อนข้างชอบมากนะครับอ่ะยังไงก็ไปซื้อกันได้นะครับ CQ เชิ้ตอ่ะผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ผมไปซื้อมาแล้วอยากเอามาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยผมจะต้องวิ่งไปซื้อเพราะผมดูโฆษณาพี่ต่อฟีโน่อ่ะแค่นี้เองในช็อปเขาโคคนเพียบอ่ะก็บอกว่าพูดแค่นี้พอ นะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับนี่มันหล่อจริงๆ GQ